สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมวันนี้วันจันทร์ถ่ายทุกวันจนลืมคือวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องลิปสติกสีแดงใครกำลังอยากได้ลิปสติกสีแดงอยู่บ้างหรือเปล่าคะวันนี้จะมารีวิวลิปสติกที่มีค่ะสีแดงที่มีในกลุ่มแล้วก็จะคุยเรื่องลิปสติกสีแดงว่าเราเลือกลิปสติกสีแดงกันยังไงเนาะโอเคสำหรับวันนี้ปากค่ะดูใกล้ๆวันนี้ปากเป็นสีนี้ค่ะDragon Girls Dragon Girl ของ NARS เป็นรุ่นนี้เป็นแท่งๆนี้ค่ะเป็นสีแดงสดแบบสดจริงๆเลยตัวนี้ชอบมากเหลาจนเหลือประมาณนี้แล้วจริงๆแล้วแท่งเขาทำไม่ได้เหลาเลยมันจะขนาดนี้แอบเปียไปแล้วเห็นปะเหลาไปเยอะแล้วเหมือนกันโอเคเริ่มเลยสำหรับลิปสติกสีแดงอีกนิดนึงค่ะอยากโชว์เมื่อวานไปพารากอนไปซื้ออันนี้มาเห็นเล็บไหมเป็นอันนี้ค่ะเป็นยาทาเล็บตัวนี้เป็นของ Face Shop ค่ะเป็นแคร็กเนลจริงๆแล้วเขาคิดกันนานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งอยากจะได้ตัวนี้เป็นสีดำค่ะBK901 เป็นสีดำก็เวลาทาลงไปเขาก็จะแคร็กเป็นรอยแตกๆสีดำดูเก๋ดีเราคิดว่าเราจะเอามาทากับพื้นเล็บสีสันสดใสแล้วก็แคร็กสีดำดูงดงามเดี๋ยวไว้คงจะเห็นกันในวิดีโอต่อๆไปอันนี้เป็นของ Face Shop นะคะราคาอยู่ที่395 บาทแต่ว่าเรามีบาทลดก็ลดไปประมาณ 10% เนาะโอเคเริ่มที่ลิปสติกสีแดงเลยเคยมีคนสอนกันเยอะแล้วนะคะว่าการเลือกลิปสติกสีแดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชอบอย่างเดียวค่ะมันขึ้นอยู่กับอันเดอร์โทนสีผิวของเราด้วยว่าเราจะทาสีไหนแล้วสวยอะค่ะก็คือการดูอันเดอร์โทนสีผิวเนี่ยมันจะดูเหมือนการดูรองพื้นนะคะนึกออกปะคะก็คือที่เคยบอกคือดูที่ข้อมืออะค่ะถ้าเกิดว่าเส้นเลือดตรงเนี้ยค่ะเป็นสีม่วงหรือว่าสีฟ้าเนี่ยคุณจะมีอันเดอร์โทนสีชมพูก็คือเป็นผิวโทนเย็นแต่ถ้าเป็นสีเขียวหรือว่าสีออกเหลืองๆเยอะกว่าเนี่ยคุณจะมีอันเดอร์โทนสีเหลืองหรือว่าเป็นผิวโทนร้อนเนี่ยค่ะแต่ว่าของซุปเนี่ยมันดูยากมันมีม่วงคืออาจจะเห็นไม่ชัดมันมีม่วงเยอะแยะแล้วก็มีเขียวนิดหน่อยแต่ฝั่งนี้จะเขียวเยอะหน่อยแล้วก็มีม่วงคือมันเหมือนปนกันซึ่งเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วผิวเนี่ยมันมีอันเดอร์โทนชมพูอันเดอร์โทนเหลืองแล้วก็ไม่ทั้งชมพูแล้วก็ไม่เหลืองคืออาจจะปนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าคุณมีอันเดอร์โทนชมพูค่ะอันเดอร์โทนชมพูนี่ก็คือผิวโทนเย็นเนาะก็คือคุณควรจะใช้เลือกลิปสติกสีแดงโทนเย็นๆค่ะก็คือมันจะมีเม็ดสีฟ้าปนอยู่ในตัวสีแดงด้วยอย่างเงี้ยคืออาจจะนึกไม่ออกนะแต่ว่าจูใช้ความรู้สึกเอาเวลาไปดูลิปสติกอย่างเงี้ยถ้าแท่งไหนที่มันดูแบบออกแดงส้มๆหรือว่าแดงน้ำตาลแบบออกแนวโทนร้อนอย่างนั้นนะอันนั้นคือไม่ใช่แดงโทนเย็นนะคะนั่นคือแดงโทนร้อนซึ่งถ้าคุณมีผิวอันเดอร์โทนสีเหลืองอย่างพวกชาวเอเชียทั่วไปชาวไทยหรือว่าชาวจีนเนี่ยไอตัวลิปสติกสีแดงที่มันเป็นโทนร้อนที่มันออกสีแดงส้มแสดเข้มๆสีน้ำตาลปนอิฐหรือว่าสีอิฐอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีประกายชิมเมอร์สีทองอะไรประมาณเนี้ยมันจะเหมาะกับคนเอเชียมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าการที่เราเลือกลิปสติกสีแดงที่มันถูกกับอันเดอร์โทนผิวของเราอย่างเงี้ยมันจะช่วยขับผิวของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นแต่ว่าคนที่มีอันเดอร์โทนผิวที่ไม่แยกอะค่ะว่าเป็นโทนชมพูหรือว่าโทนเหลืองคือคนที่เหมือนอย่างอาจจะเป็นอย่างซูก็ได้คือมันดูไม่ออกมันมีทั้งเส้นเลือดสีฟ้าแล้วก็สีเขียวมันปนกันอะไรอย่างเงี้ยคือคนประเภทเนี้ยจะทาได้ทั้งสองแดงอะค่ะคือแดงโทนร้อนและแดงโทนเย็นได้ทั้งคู่เลยจริงๆแล้วมันบอกลำบากแต่ว่าใช้ความรู้สึกเอาว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแดงโทนเย็นเนี้ยน่าจะเป็นแดงโทนร้อนสำหรับแดงโทนเย็นนะคะก็เขาจะใช้ส่วนมากสีภาษาอังกฤษชื่อเขาก็จะออกไปเป็นแนวราสเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยแดงเชอร์รี่หรือว่าแดงม่วงแดงกุหลาบส่วนแดงโทนร้อนเนี่ยก็จะซึ่งเหมาะกับคนไทยหรือว่าคนเอเชียเนี่ยก็จะเรียกว่าประมาณสีแสดแดงแสดแดงส้มแดงส้มเข้มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแดงน้ำตาลปนอิฐสีคอรัลอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือหรือมีประกายสีทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่ความชอบด้วยแหละแต่ว่าอยากแนะนำว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าไปเลือกลิปสติกสีแดงอ่ะก็ลองทาที่ปากดูเลยเงี้ยค่ะว่ามันเข้ากับหน้าเราไหมทาแล้วมันเป็นไงหน้าหมองไหมหรือว่าหน้าสดใสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะได้ทั้งความชอบที่เราเห็นแล้วเราชอบแล้วก็ทาดูแล้วว่ามันเหมาะไหมด้วยเงี้ยค่ะก็เอามาประกอบกันเพื่อเป็นการเลือกเพราะว่าเราจะยึดทฤษฎีที่เขาบอกเดียวมันก็ไม่ถูกเพราะว่าอย่างจุ๊บอย่างเงี้ยจุ๊บน่าจะเหมาะตอนแรกคิดว่าเราเป็นเอเชียใช่ไหมน่าจะเหมาะกับแดงส้มเนี่ยแต่พอทาแดงส้มเราไม่ค่อยชอบเราชอบแดงที่มันเป็นแบบ
ออกเข้มๆนิดนึงอ่ะไม่รู้ไม่ได้ชอบแดงส้มอ่ะไม่รู้มันแล้วแต่ความชอบด้วยแต่อันนี้คือบอกทฤษฎีคร่าวๆโซ่ต่อไปเราจะมาพูดถึงลิปสติกสีแดงที่มีในกลุ่มเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูการทาลิปสติกสีแดงค่ะเราต้องสิ่งที่คุณต้องมี1ก็คือลิปไลเนอร์ค่ะจะเป็นสีเดียวกับลิปสติกคุณก็ได้หรือว่าสีอื่นก็ได้หมายถึงว่าอาจจะออกแดงส้มหรือว่าแดงเข้มอะไรเงี้ยคือแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับการผสมสีอย่างซุ้มเนี้ยชอบให้ชอบใช้ลิปไลเนอร์ที่มันเป็นสีแดงแบบแดงแดงเลยอะแดงแบบเดี๋ยวขีดให้ดูที่มันไม่ออกส้มอะค่ะประมาณเนี้ยลงกับลิปสีแดงทุกสีเลยแล้วเวลามันผสมสีกันออกมาตัวไหนที่ลิปมันออกสีแดงส้มเนี่ยถ้าเกิดเอาอันนี้ลงก่อนมันก็จะเป็นแดงแบบที่เราชอบอะมันออกไปทางแดงมากกว่าทางส้มอะไรเงี้ยโอเคและอีกอย่างนึงก็คือพวกกันเราตัดความชอบอะค่ะลิปไลเนอร์ลองเลือกดูบางทีเลือกสีเดียวกับลิปก็ดีนะมันจะทำให้สีลิปชัดขึ้นเป็นสีที่แท้จริงของลิปอันนี้เป็นแปรงที่ใช้เป็นพวกกันทาปากค่ะก็คือใช้เก็บขอบปากให้เนียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้กับลิปพวกที่มันเป็นแบบเนี้ยมันอันใหญ่มันจะซัดลงไปลำบากแล้วมันจะเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้แปรงดีกว่าถ้าเกิดเป็นลิปพวกนี้เนาะโอเคเรามาเริ่มที่ลิปสติกสีแดงเลยสีแดงสีแรกที่ทาวันนี้ค่ะตัวนี้เป็นนาสผิดขอโทษเป็นนาสดาร์กอนเกอร์ตัวนี้เป็นแดงแบบแดงสดเลยค่ะรุ่นนี้เป็นแมตต์เวลเวทเพนซิลให้ลุคแมตต์ค่ะแล้วแต่ว่าไม่แมตต์มากเนี้ยมีความเป็นเวลเวทมีความเหมือนแบบนุ่มๆนิดนึงเนี้ยไม่ได้แมตต์แบบแมตต์สนิทขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อดีติดทนนานเดี๋ยวลองสีให้ดูตัวนี้ดาร์กอนเกอร์นะคะนี่แดงปัดปั่นหลั่นเป็นแดงร้อนแบบแนวแดงเลือดนกแดงจริงๆแดงปัดๆเดี๋ยวเราลองดูสีอื่นแล้วชอบสีนี้เพราะว่ามันดูสดใสดีไม่ได้ดูเคร่งขรึมอะไรดูแบบแดงสดใสดีเราชอบสีต่อไปเป็นสีที่ใช้บ่อยเหมือนกันค่ะตัวนี้คือ NARS Cruella ค่ะเป็นรุ่นเดียวกันเป็นMatte Velvet เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นแดงเข้มอาจจะเคยเห็นทาแล้วในวิดีโออื่นๆค่ะคือจะเข้มกว่าตัวดาร์กอนเกอร์เทียบกันอันแรกเป็นลิปไลเนอร์อันที่2ดาร์กอนเกิร์ลอันที่3เป็นครูเอล่าค่ะจะเห็นว่าเข้มกว่าเป็นแดงเข้มๆใครชอบแดงเข้มๆดูสุขุมนุ่มลึกตัวนี้ต่อไปเป็นตัว Pop Life ค่ะ Pop Life เคยทาแล้วเหมือนกัน Pop Life จะเป็นแดงออกส้มแล้วก็มีชิมเมอร์สีทองเล็กๆค่ะสำหรับใครที่ชอบแดงส้มนี่ Pop Life เห็นชัดไหมเดี๋ยวเราขีดเยอะๆหน่อยท็อปไลท์จะเป็นแดงส้มค่ะมีชิมเมอร์ประกายทองส่วนตัวสุดท้ายของรุ่นนี้นี่ตัวนี้คือเรดสแควร์ค่ะเรดสแควร์เป็นแดงส้มนีออนปรีดปราดจริงๆแล้วเราไปลองที่เคาน์เตอร์จะเห็นเลยนะว่าเขาต่างกันแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ชัดเนี่ยค่ะอันนี้คือเรดสแควร์สำหรับแดงส้มแบบนีออนปรีดปราดใครอยากได้แดงที่ออกไปทางส้มแสดปี๊ดๆก็มีเลยเรดสแควร์อีกตัวนึงค่ะตัวนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นแมตต์เพียวแมตต์ค่ะจะเป็นแท่งผอมๆอย่างนี้ค่ะสีนี้คือเวสวิโอค่ะลองดูนะเวสวิโอจะเป็นสีแบบแดงเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นแดงที่ทาได้ทุกวันไม่แป๊ดเหมือนดาร์กอนเกอร์แต่ว่าเป็นแดงที่สวยเหมือนกันก็แป๊ดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงขั้นดาร์กอนเกอร์แต่ว่าเป็นสีสำหรับผู้หญิงที่สามารถทาได้ทุกวันเขาบอก BA บอกมาเป็นแดงนี้เห็นไหมก็จะไม่แปดเท่าดาร์กอนเกิร์ลนะดาร์กอนเกิร์ลจะแบบแดงจริงๆแต่ว่าเราก็ชอบนะวอร์ซิโอสำหรับรุ่นนี้ทาออกมาแล้วจะแมทกว่ารุ่นดินสอหน่อยนึงอะค่ะก็ดีนะก็ชอบก็ติดทนนานกันอีกตัวนึงตัวแถมค่ะตัวนี้เป็นลอร่าเมอร์เซียร์ลอร่าเมอร์เซียร์ตัวนี้ชื่อสีซีดักชั่นเป็นแท่งอ้วนๆอย่างนี้ต้องใช้ผู้กันถ้าใช้อันนี้จะลำบากมากเดี๋ยวเราจะลองให้ดูแดงแป๊ดจริงๆแต่ตัวนี้ไม่แมตต์นะตรึ๊ดแดงสดสดสดแต่ตัวนี้ไม่แมตต์เลยมันจะมีวาวๆนิดนึงอะค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบเนื้อแมตต์มากกลัวเห็นรอยที่ปากชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้สำหรับแนะนำการลงลิปแมตต์อะค่ะควรจะลงเขาเรียกว่าอะไรนะอ้าวแอบเลอะควรจะลงตัว
ลิปมันก่อนลิปมันก่อนแล้วก็ลงลิปไลเนอร์อาจจะลงลิปไลเนอร์ทั่วปากเพื่อความเพิ่มความติดทนของลิปสติกค่ะปั๊บลิปไลเนอร์ออกนิดนึงแล้วก็ลงลิปสติกเลยสำหรับรุ่นที่มันเป็นแท่งอย่างเงี้ยบางทีมันจะง่ายถ้าเกิดว่าเราใช้กบเราให้เขาแหลมนิดนึงอ่ะเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ลิปไลเนอร์เลยก็ได้มันก็จะเข้าตรงร่องปากอะไรอย่างเงี้ยง่ายกว่ารุ่นที่มันเป็นแท่งนะคะถ้าส่วนมากเป็นแท่งมันแท่งเนี่ยทุกจะใช้คู่กันแหละหมดแล้วลิปสติกสีแดงจริงๆแล้วจิ๊บมีอีกเยอะเลยแต่เป็นของ Chanel แต่ว่าเราไม่ได้ไปใช้ของจิ๊บอะค่ะคือเราเลือกแดงที่เราชอบแล้วเราก็ใช้บ่อยมาให้ดูยังไงใครแบบอยากได้ลิปสติกสีแดงลองไปลองสีที่เคาน์เตอร์ดูว่าสีไหนทาลองให้ BA ทาดูค่ะแล้วว่าดูว่าสีไหนมันเหมาะกับหน้าเราอย่างเงี้ยเราค่อยเลือกซื้อเนาะดีจะได้ไม่ต้องเสียเงินแบบซื้อมาเราไม่ได้ทายนะคะยังไงก็นี่สีแดงขอให้ได้ลิปสติกสีแดงที่ถูกใจนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการแต่งหน้าทุกๆวันเลยค่ะแล้วก็เจอกันวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย